คนอะไรมาแก้ผ้ากลางเขาสวิตเซอร์แลนด์ EP ที่4แล้วเดี๋ยวขอเปิดด้วยโรงแรมที่นี่นะคะอยู่ในเมืองอาเดลโบเดนนะเราอ่ะมานอนที่นี่กัน1คืนตอนนี้ตอนเช้าเราเดี๋ยวเราจะเช็คเอาท์แล้วพาไปดูส่วนข้างในของโรงแรมเมื่อวานที่เรานอนกันให้ดูนะทุกคนว้าไปก่อนคราวนี้นะคะเราจะลงมาที่สปานั่นเองเพราะว่าเมื่อวานคนเยอะมากมี8โมงเช้าคนน้อยมากไปดูไฮไลท์ก่อนนะคะจะมีคนนึงไม่มีเราอุตส่าห์ยอมตื่นแบบ8โมงเลยนะไปทุกคนเดี๋ยวเราขอไปถ่ายรูปก่อนนะหอปลาของพอนะทุกคนมันสวยมากๆใครมาแนะนำให้นอนห้องพาโนรามิกวิวเท่านั้นนะก็จะได้เห็นฝั่งเทือกเขาแอลป์ตรงนี้เนาะเดี๋ยวเรากำลังจะมูฟไปที่เดสติเนชันต่อไปเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวอล์กนี้นะคะออมนะจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนในสวิตเซอร์แลนด์แต่บอกเลยว่ายังคงความสวยแล้วก็พีคขึ้นเรื่อยๆอย่างแน่นอนนะคะตอนนี้นะคะถึงที่เมืองอินเตอร์ลาเคนแล้วเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราจะนอนทั้งหมด2คืนจะได้มีวันที่เราสามารถทำกับข้าวกินได้แล้วไม่งั้นกลับไปแล้วน่าจะต้องกินมาม่าดื้อใช่ทุกคนเมื่อวานมื้อเย็นนี้เท่าไหร่200กว่าเหรียญ 8,000 กว่าบาทให้ตายเถอะถึงแล้วนี่คือห้องพัก Airbnb ของเรา2ห้องนอน1ห้องน้ำแล้วก็1ห้องนั่งเล่นใหญ่แล้วก็มีห้องครัวแล้วก็มีที่โต๊ะทานอาหารนี่คือคุ้มมากในราคาคืนละ230ฟังนะจ๊ะวันนี้ก็ไปแพนทำอะไรเดี๋ยวว่ากันเพราะวันนี้มันเป็นวันแบบฟรีๆเนาะตอนแรกจะพาเพื่อนๆไปกินเดนวาวแต่ขอแคนเซิลก่อนเพราะว่าอยากพักผ่อนเนาะเดี๋ยวกินเดนวาวค่อยกลับมาอีกรอบนั้นเนาะใช่ป่ะเดี๋ยวเราไปซุปเปอร์กันไหมถึงแล้วซุปเปอร์มาร์เก็ตเดี๋ยวเราจะซื้อของไปกินข้าวกันโอ้ยสิ่งที่เราตามหาใช่ป่ะอุ้ยเจอมุมปลดแล้วไปทางนู้นก่อนเฮ้ยเดี๋ยวไปซื้อของก่อนดูทางนี้ก่อนดีนี่เออเนื้อสับทอดกระเทียมหิวโหยแหละหิวออกของเขาก็ไม่ได้นะแล้วก็ที่สำคัญก็คือเราจะมาตามรอยซีรีส์นะคะไปตามรอยฮอนบินฉากที่พระเอกกำลังเล่นเปียโนกลางทะเลสาบในที่สุดเราก็มาถึงแล้วนี่จากที่พักเราเนาะนั่งสาย103ตรงมาสุดสายเลยถึงเลยนะที่มานี้เองตอนนี้กำลังอากาศดีมากพระอาทิตย์กำลังตกน่าจะสวยเลยนี่คือกลางทะเลสาบเลยอะได้อีกฟิลนึงอะเนาะแสงกำลังแบบโอ้ฮอนบินโอ
ชิลทอนลงไปที่เราเทิร์นโบนแนนนะแล้วเดี๋ยวเราดูว่าเวลาเหลือไหมเราจะกลับมาแล้วก็ไปที่กินเดนวอลเดี๋ยวรอดูแล้วถึงเพราะว่าช่วงนี้มืด3โมงมืดตอนนี้กี่โมงตอนนี้10โมงสถานีนะแล้วก็เลี้ยวซ้ายเลยแล้วก็เดินขึ้นมาตามทางนี้เอาเหอะออกมาแล้วก็มองขึ้นไปก็เห็นแล้วน้ำตกใช่สวยมากมีน้ำตกไหมอ่ะเพราะว่ามันหนาวอีกหนึ่งจุดไฮไลท์ถ้าใครมาสวิตเซอร์แลนด์แล้วไม่มาที่เขาชิลทอนนะที่เราจะสามารถเห็นภูเขาจุงฟาวเป็นภูเขาที่สูงที่สุดของยุโรปนั่นเองนะทุกคนแต่ถ้าใครอยากไปจุงฟาวก็ไปได้นะแต่เราอยากไปที่ชิลทอนเพื่อจะได้มองเห็นจุงฟาวแบบตรงข้ามอะเนาะตอนนี้เรากำลังจะไปที่ลอเทิร์นบูเนนก่อนนะเพื่อไปดูน้ำตกที่เป็นภาพสวยๆอะที่น้ำตกตกลงมาจากข้างบนนะเนาะไปไหนจะไปหามุมถ่ายรูปที่ถ่ายกับน้ำตกสวยๆหน่อยแต่วันนี้ไม่ค่อยมีแดดเนาะถ้ามาในช่วงมันหนาวมากอ่ะน้ำมันจะไม่ตกลงมาไงแต่มันก็พอมีนะนัดเห็นนะเห็นเดี๋ยวเราซูมเข้าไปให้ดูเนาะใช่ไม่ขาวมากตอนแรกจะถ่ายน้ำตกน้ำตกอยู่ตรงนี้แต่ว่าเจอแมวที่นี่ตัวแรกเพิ่งเคยเห็นแมวที่นี่เฮ้ยน่ารักเฮ้ยขอเล่นหน่อยดิน่ารักจังนุ่มมากนุ่มมากเราเสียค่าขึ้นไปชิลทอนกับเมอร์เรน85ฟรังอันนี้ที่ลดราคาแล้วด้วย 20%กันเนาะว่าจะเป็นยังไงก็ได้อีกบรรยากาศหนึ่งเพราะว่าฟ้าใสไปที่แมทเทอร์ฮอร์นหมดแล้วนะนี่ถึงแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นรายละเอียดที่เราสามารถดูได้ว่าเราอยู่ชั้นไหนเนาะเราอยู่ชั้นลบ2เดี๋ยวเราจะค่อยๆขึ้นไปดูละกันว่าแต่ละชั้นมีอะไรใครที่เป็นสาวก007ก็น่าจะเลิฟเลยโอ้แต่คนเล่นสโนว์บอร์ดที่นี่คือต้องเทพนะตรงเนี้ยเพราะว่าค่อนข้างเป็นเหวเลยอ่ะนี่นี่พาเดินไปดูเห็นแล้วขาสั้นดูดิกลัวมากกลัวมากมาแล้วจ้ะไปดูวิวข้างนอกเห็นอะไรไหมไปดูสิโอ้ my god oh my god ไม่เห็นอะไรเลยไปแต้มบุญไปแล้วกับที่แมทเทอร์ฮอนครับเยอะเลยเพื่อนเหงามากช่วยหาหน่อยว่าจุดความไหน 2,970 เมตรขาวโพลนไปหมดเลยทุกคนเจ๋งอ่ะคือมองเนี้ยมันมีชื่อเขาให้เราดูเลยอ่ะว่าเราดูเขายอดไหนอยู่ไอ้เจ๋งว่ะไอ้ครูชิลเกอร์ฮอนกินอิ่มแล้วเมื่อกี้มื้อนี้38ฟรังไป
เดี๋ยวเราลงไปกันที่เราเทิร์นมูเน่นใหม่เพราะว่าอยากจะไปถ่ายมุมนั้นเนาะก็คืองมหาอยู่นานมากว่ามุมที่อยากถ่ายมันอยู่ตรงไหนอันนี้ลองเปิดจ้ะแซทเทอร์ไลท์เดี๋ยวเรามาดูว่ามันใช่มุมนั้นไหมนะตามมาใช่ดวกมอมมงให้เขาหน่อยมุมแข่งการเปิดแซทเทอร์ไลท์คืออย่างนี้เวลาเราจะไปถ่ายรูปที่ไหนอะแล้วคือบางทีมันหาไม่เจอใช่ป่ะมุมนั้นน่ะก็คือเปิดแชทเทอร์ไลท์ดูใน Google แล้วก็แหวกแหวกแหวกดูเอาอย่างเงี้ยหลายที่มากที่ทำอย่างนี้เราได้มุมนี้ทุกคนก็เสิร์ชว่าโรงแรมชาเลตอะไรเนี่ยนะแล้วก็เดินมาก็ถึงเลยเนาะป่ะเดี๋ยวเราถ่ายรูปกันก่อนอ่ะจ้าทำอะไรกำลังจะถ่ายรูปคนอะไรมาแก้ผ้ากันเขาถ่ายรูปเสร็จแล้วทุกคนเมื่อกี้กี่นาทีอะน่าจะ30นาทีกว่าสุดมากมุมนี้นะต้องมานะแต่ตอนเดี๋ยวคืออะไรขอใส่เสื้อก่อนอานัทสภาพเราก็ต้องบิกินี่นะเดี๋ยวไม่ใช่ไปกันนะเดี๋ยวทุกคนหาว่าแบบอ้าวไม่ใช่ไปกันนะนี่ก็อย่างนี้แหละเบื้องหลังจบทริปแล้วนะสวิตเซอร์แลนด์ของเรา8วันนะตอนนี้เป็นวันที่25ธันวาคมเป็นวันคริสต์มาสนั่นเองเราจะนั่งรถไฟข้ามไปที่ฝรั่งเศสเราจะไปเมืองคริสต์มาสมาร์เก็ตอันดับต้นของโลกใช่มันสวยมากๆแน่นอนนะใครที่ยังไม่ได้ดู EP ไหนก็ย้อนไปดูได้นะคะสำหรับวอล์กทั้งหมดของเรานะคะใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ช่องให้เราด้วยนะน้องใหม่เพิ่งทำนะ เจอกันวอล์กฝรั่งเศสนะคะบ๊ายบาย